ในที่สุดครับป้ายสถานีกลางบางซื่อทั้งสองฝั่งที่มีกระแสเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชัน3 3ล้านบาทนั้นผลตรวจสอบออกมาแล้วไม่พบการทุจริตครับนายสรพงษ์ภัยทย์พงศ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมและประธานคณะกรรมการตรวจสอบโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเปลี่ยนเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์วันนี้ได้แถลงนะครับผลการสอบของคณะกรรมการได้แบ่งการตรวจสอบออกเป็นสองประเด็นประเด็นแรกความเหมาะสมของขอบเขตงานและราคากลางพบว่า ขอบเขตงานที่ดุนกลางและราคากลางของรอฟทหรือการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบได้อาจารย์ก็ตามครับคณะกรรมการก็มีข้อเสนอแนะนะฮะเช่นทบทวนรายละเอียดของวัสดุค่าออกแบบใช้ตัวอักษรเดิมสถานีกลางที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันเพื่อประหยัดงบประมาณให้ได้มากที่สุด ประเด็นที่2คือความถูกต้องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะกรรมการเห็นว่าควรทบทวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมนะครับรอบคอบและสอดคล้องกับกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างปี2060ที่เห็นควรให้ใช้วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปเป็นลำดับแรกก่อนเพื่อเกิดการแข่งขันอย่างเปิดกว้าง โปร่งใสและยอมรับของประชาชนครับส่วนกรณีที่รอฟทอ,อ้างว่าเป็นพะกระทรวงคมนาคมกําหนดรายระเบียบว่าต้องเร่งรัดโครงการนั้นก็เป็นปกติของการกําหนดให้แผนการดาเนินโครงการาต่างๆของรัฐรวดเร็วเพื่อประโยชน์ประชาชนแต่ต้องคํานึงถึงระยะเวลาและให้เกิดประสิทธิภาพด้วยนะครับท่นนี้คณะกรรมการตรวจสอบก็ส่งเรื่องให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วส่วนจะถูกนําไปปฏิบัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จะพิจารณาต่อไปนะ